อันนี้เหมือนเราจำลองสถานการณ์จริงนะคะเพราะว่ามันมีเคยมีข้อคำถามชุดนี้ค่ะข้อนี้มันมีคนตอบแล้วทำให้ได้ศูนย์เลยก็เลยอยากเอามาใช้จริงว่าดูว่าเวลาเราตอบเราจะตอบกันยังไงนะคะเจตนารมณ์เขาดูความมุ่งมั่นและจริงจังของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาการทุจริตน่าเชื่อว่าน่าจะมากแต่ยังไม่ที่สุดใช่ไหมฮะยังไม่ที่สุดนะผมคิดอย่างนั้นนะฮะแต่คงไม่น้อยแหละอาจจะมากแต่คงยังไม่มากที่สุดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับคือมีคนตอบว่าน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยค่ะเพราะว่าอะไรหนูถามว่าเอาแล้วทำไมถึงตอบว่าไม่มีเลยเขาบอกว่าหน่วยงานของเขาอ่ะไม่มีการทุจริตเลยเขาก็เลยบอกว่าน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยเพราะว่าหน่วยงานของเขาไม่มีการทุจริตแต่จริงๆข้อนี้เขาดูเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นฉะนั้นในการตอบข้อคำถามข้อนี้ให้ได้คะแนนคือต้องตอบว่ามากที่สุดแต่พอเขาไปตอบน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยทำให้ข้อคะแนนตรงเนี้ยมันไม่ได้คะแนนแสดงว่าเขาแปลใช่แปลคำถามผิดแปลคำถามไปคิดว่าการทุจริตในหน่วยงานของท่านมีหรือไม่แต่ข้อที่จริงไม่ใช่นะครับไอ้27เนี่ยเขาถามว่าผู้บริหารเนี่ยแก้ไขปัญหาหรือไม่แล้วหรือว่ามีการทุจริตหรือไม่นะครับเนี่ยข้อ27 28จะเป็นแพทเทิร์นนี้เลยฉะนั้นพอบางคนเอาหน่วยงานค่าไม่มีการทุจริตเนี่ยค่าก็ติ๊กน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยหน่วยงานค่าโปร่งใสมากเลยแต่ทำให้ข้อคะแนนตรงนี้ค่ะได้ศูนย์ไปเลยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นว่ามีปัญหาการทุจริตเนี่ยมันมีน้อยก็ต้องตอบว่าอยู่ในระดับมากนะครับไม่ใช่ว่ามีน้อยก็ตอบน้อยนะฮะ28เหมือนกันนะครับในการดำเนินการดังต่อไปนี้เนี่ยต่อการทุจริตมีมากน้อยเพียงใดการเฝ้าระวังการทุจริตมีการเฝ้าระวังมากครับทำให้การทุจริตมีน้อยตอบน้อยครับ ถูกไหมฮะถูกไหมฮะมีการตรวจสอบการทุจริตมากเลยไม่มีการทุจริตเลยการทุจริตมีน้อยตอบน้อยครับข้อจริงไม่ใช่นะฮะมันต้องดูข้อคำถามดีๆบางคนอ่านไม่ดีก็อาจจะตอบย้อนแย้งอ่ะตอบสลับอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวข้ามต่อไปนะครับมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานหรือเปล่ามีเรื่องร้องเรียนเยอะไหมครับมีไหมฮะที่นี่เรื่องการทุจริตไม่น่ามีนะไม่มีครับมีไหมฮะสถาบันก็ร้องนะครับเรากำกับสถาบันด้วยใช่ไหมนะครับแต่ถ้าหน่วยงานของเราเองจริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีแต่ว่าในสถาบันอุดมศึกษาผมเห็นคดีเยอะนะครับมาที่ปปท.เยอะโดยเฉพาะการแต่งตั้งอธิการบดีนะเยอะเลยฮะนะครับฝ่ายตรงข้ามฝ่ายแคสเนี่ยร้องเนี่ยตลอดกันเลยนะครับแนวโน้มการทุจริตจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่านเนี่ยท่านมีความคิดเห็นในประเด็นอย่างนี้ต่อไปนี้อย่างไรนะครับสมมติมันจะมีการทุจริตเรามีช่องที่สามารถที่จะเปิดให้ส่งหลักฐานได้ไหมมีกล่องรับความคิดเห็นช่องร้องเรียนหรืออะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยหรือร้องมามั่นใจว่าจะปกปิดเป็นความลับอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าจะปลอดภัยไหมอะไรยังไงนะครับโดยหลักถ้าไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีอะไรเนี่ยก็ควรจะตอบว่าในเชิงของระดับมากนะครับมีช่องทางมีอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับหมดแล้วถามคนข้างในประเด็นหลักๆคือเรื่องของการทุจริตการประเมิน ITA เป็นเรื่องของการทุจริตความโปร่งใสฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปเรื่องของการทุจริตไหมมีความโปร่งใสไหมนะครับการพิจารณาต่างๆขั้นเงินเดือนการใช้ดุลพินิจอนุมัติอนุญาตมีความโปร่งใสไหมนะครับซึ่งคะแนนที่ดูเมื่อกี้นะครับก็มีหลายข้อคำถามที่ได้ร้อยเต็มนะครับเช่นเราไม่มีการเรียกรับสินบนอะไรเงี้ยก็น่าจะร้อยเต็มมันสะท้อนแต่ว่าไอ้ที่มันตกอยู่อะนะครับที่ได้แค่70คะแนนอย่างเงี้ยถ้าต่ำกว่า85ถือว่าตกนะครับต่ำกว่า85ถือว่าตกนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของ EIT นะครับinternal เนี่ยคือเขาจะถามคนนอกฮะกลุ่มตัวอย่างก็ประมาณ10%ของผู้มีส่วนได้เสียนะครับคนนอกที่เราส่งไปนะครับเราส่งไปให้กับผู้ประเมินเนี่ยเราคัดจากหน่วยงานไหนนะครับท่านผู้จัดครับเราคัดจากเอาชื่อจากที่ไหนไปนะฮะครับก็เราจะส่งให้สำนักหน่วยงานเนี่ยส่งรายชื่อผู้ว่าราชการผู้มีส่วนได้เสียของสำนักหน่วยงานแล้วเราก็จะส่งชื่อของสถาบันอุตสาหกรรมทั้งหมดที่อยู่ในกำกับสถาบันการศึกษาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะ
ไอ้นั้นโอเคไม่เป็นไรแต่ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเราเลือกยังไงฮะสัตว์สำนักเขาเลือกยังไงเราก็ทำหนังสือถึงสำนักหน่วยงานว่าให้เขาคัดเลือกผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เขาติดต่อประสานงานด้วยก็ส่งมาเราก็จะรวบรวมและส่งทั้งหมดเขาจะคัดเลือกเองซึ่งเราก็ไม่ทราบหรอกถูกไหมฮะใช่ค่ะตาจะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะตอนที่เขาระบบเขาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะเข้าไปตอบเนี่ยครบตามจำนวนไหมคะครบค่ะที่วิธีการเก็บเขาจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกก็คือผู้ตอบเข้าไปตอบก่อนแล้วถ้ากลุ่มตัวอย่างยังไม่ครบยังไม่ถึงเนี่ยที่ปรึกษาเขาจะดำเนินการเก็บข้อมูลลงไปเก็บข้อมูลแต่ทีนี้ทราบว่าอันนี้เต็มแล้วในเฟสที่1ถูกไหมคะนี่คือในบางส่วนราชการขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะในบางส่วนราชการเนี่ยจะบอกว่าบางในการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเขาอาจจะจำภาพที่มันเป็นภาพอดีตที่ผ่านมาในการตอบนะคะเขาอาจจะเป็นภาพเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วได้รับบริการที่ไม่ดีเนี่ยภาพตรงเนี้ยค่ะความอคติที่อยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการตอบในตรงนี้ซึ่งในบางส่วนราชการเนี่ยเขาก็จะชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับบริการที่มาติดต่องานเขาบอกว่าปีนี้จะมีการประเมิน ITA นะแล้วผู้รับบริการเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียค่ะผู้มีส่วนได้เสียช่วยนำภาพดีๆของเราไปตอบด้วยเหมือนเขาก็พยายามชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในอาจจะถ้ามองว่าเป็นการเมคก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งแต่มองว่าเป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มันดีขึ้นค่ะเขาก็จะเป็นการชี้แจงกับผู้มีส่วนได้เสียส่วนนี้ก็เห็นหลายส่วนราชการก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเหมือนกันมันมีจุดสังเกตนิดหนึ่งนะครับในการส่งข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ว่าหาใครไม่ได้แล้วจำเป็นจะต้องส่งต้องเอาคนที่ติดต่อกับเราปีเนี้ยนะครับบางคนหาไม่ได้นะไปเอาข้อมูลเก่านู่นน่ะย้อนไป 2-3 ปีฮะเพราะนั้นเวลาจะส่งข้อมูลเนี่ยนะต้องเอาคนที่ติดต่อณปีปัจจุบันนะครับหรือที่ผ่านมาอย่างน้อยปีนึงอ่ะนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะทำไม่ดีไว้แต่เราพัฒนาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคนึงที่จะให้คะแนนดีนะเลือกเอาคนกลุ่มปัจจุบันนะฮะไม่ใช่เอากลุ่มเก่าหรือเอารายชื่อเก่าที่เคยส่งนะขี้เกียจหาเอารายชื่อเก่าส่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันติดต่อมาต่อเนื่องเลยใช่ถ้าติดต่อต่อเนื่องแล้วยังติดต่อณปัจจุบันอยู่ก็ควรจะเอานะครับแต่ว่าถ้าเขาติดต่อต่อเนื่องจริงเราทำผิดพลาดไปแต่การต่อเนื่องเนี่ยเราแก้ไขแล้วนะแล้วเขารู้สึกประทับใจในสิ่งที่เราแก้ไขนะผมว่าคะแนนต้องออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกกลุ่มด้วยไม่ใช่ว่าแพ้ทางเทคนิคตั้งแต่แรกเลยก็คือเอาคนกลุ่มเก่าปี2ปีที่แล้วเนี่ยเจ๊งนะครับเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าแย่เลยนะครับเพราะว่า external เนี่ยมันจะเป็นภาพสะท้อนจากคนข้างนอกที่จะมองเรานะเริ่มจากตอนแรกเรามองตัวเองต่อไปจะเป็นคนนอกมามองเรานะครับมันจะมีข้อคำถามอะไรยังไงบ้างนะฮะดูฮะคุณภาพการดำเนินงานครับมี5ข้อคำถามเลยนะครับเขาคนเขามองเรายังไงคำถามก็คือว่าเจ้าที่หน่วยงานที่ท่านติดต่อหมายถึงเขาติดต่อเราเนี่ยที่เขามองเราเนี่ยปฏิบัติงานให้บริการนะครับในประเด็นต่อไปนี้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไหมนะครับถ้าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดต่อมาปีต่อมาเรามีนวัตกรรมใหม่ one stop service หรือใช้แอปพลิเคชันนะแล้วรวดเร็วนะมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดแหละเป็นไปตามระยะเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีการพัฒนานวัตกรรมการบริการด้วยนะครับจากที่ผ่านมาใช้ระบบไหนพอมาปีปัจจุบันเนี่ยถ้ามีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วเขาประทับใจเนี่ยรับรองท่านได้เต็มเลยนะครับให้บริการเท่าเทียมกันไหมนะครับมีการลัดคิวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยไม่ใช่บริการโดยตรงถูกไหมฮะก็อาจจะไม่ได้สัมผัสอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการเลือกกลุ่มเป้าหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับตรงไปตรงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ถามปกติฮะเป็นพื้นฐานเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเบสิกนิดนึงในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับในรอบ1ปีที่ผ่านมาเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับในรอบระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นกลุ่มที่ตอบก็ต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ใน1ปีถูกไหมฮะนะครับมีการเรียกรับเงินไหมหน่วยงานท่านน่าจะไม่เกี่ยวข้องพวกนี้นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานบริการในตรงเนี่ยมันจะสะท้อนอะไรไงไหมจะต้านะ
ในเรื่องของการเรียกรับทรัพย์สินอะไรเงี้ยมันไม่ได้สัมผัสอ่ะเออนะครับมันก็คนที่ตอบเขาก็อาจจะแน่นอนล่ะไม่มีแหละเพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสอย่างนั้นถูกไหมฮะเอออันนี้ก็เป็นข้อดีของหน่วยงานที่ไม่ให้บริการโดยตรงนะผมมองอย่างนั้นนะอย่างปปท.ไม่ใช่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงนะครับเป็นหน่วยงานที่ดำเนินในเรื่องของการตรวจสอบและไต่สวนเจ้าที่ทุจริตนะครับถ้าผมไปเลือกกลุ่มที่ถูกชี้มูลกระทำความผิดเขาคงตอบแน่เลยว่าไม่ดีอ่ะถูกไหมฮะแต่ถ้าผมไปเลือกฝ่ายที่เป็นผู้กล่าวหานะครับเขาคงตอบว่าดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ E5 นะครับคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักมากน้อยเพียงใดนะครับนะฮะอันนี้ก็ถ้าไม่ได้โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะแต่ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนาะเขาคงจะตอบถ้าเราไปขัดแข้งขัดขาเขาอะหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะถ้ามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรกับผมไหมครับเรื่องนี้นะครับมุมมองนะฮะแลกเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแลกเปลี่ยนได้ตลอดนะฮะการสื่อสารเออนี่พูดถึงการสื่อสารย้อนมาเลยเนี่ย IGA นี่เข้าถึงง่ายซับซ้อนไหมนะครับเออเข้าถึงง่ายซับซ้อนมีช่องทางหลากหลายไหมนะครับก็ลองไปดูอันนี้มันจะสะท้อนเรื่อง OIT ด้วยนะครับนะครับการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องลงในเว็บไซต์อ่ะนะครับในเว็บของเราเนี่ยเข้ามาเปิดคนนอกเปิดมาดูเว็บแล้วมันดูง่ายไหมมีข้อมูลอะไรติดต่อไหมสามารถลิงก์ไปถึงผู้บริหารร้องเรียนผู้บริหารโดยตรงหรือว่ามีอะไรยังไงไหมอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูว่าไอ้หน่วยงานย่อยภายในสำนักงานเราเนี่ยมันมีอะไรคนเข้ามาดูง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชันต่างๆอะไรตรงเนี้ยนะครับต้องไปปรับปรุงนะเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่เป็นสาธารณชนรับทราบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านจัดกิจกรรมต่างๆอย่างวันเนี้ยท่านเผยแพร่ไปข้างนอกไหมนะครับมีรูปแต่ละคนนั่งอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาเช็คได้ไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับรับฟังความติชมความคิดเห็นได้ไหมเรามีช่องทางเปิดให้รับฟังการติชมความคิดเห็นไหมครับมีกล่องบริการอะไรยังไงไหมนะครับจะเชื่อมโยงกับ OIT นะครับร้องเรียนการทุจริตอีกแล้วนะครับตรงเนี้ยเรามีไหมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน่วยงานติดต่อให้บริการโดยตรงนะเราก็ให้มีช่องได้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นไหมข้างล่างผมเข้ามาก็ไม่มีนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเปิด QR code ที่จะให้รับฟังความคิดเห็นไหมอะไรเงี้ยก็ยังไม่เห็นนะครับหรืออาจจะมีก็ไม่รู้แต่ผมไม่รู้ก็แสดงว่าผมเหมือนกับเป็นคนรับบริการภายนอกคนนึงนะแสดงว่าผมก็ไม่รู้ไงถ้าผมมาตอบผมก็ตอบว่าไม่มีนะครับอย่างนี้บางทีท่านอาจจะส่งไปให้ผมก็ได้นะเพราะผมคือผู้รับใช้รับบริการเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็มารับบริการนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการปรับปรุงระบบงานครับเอ๊ะนี่มันสะท้อนคนนอกเขามองเรายังไงในเรื่องของการปรับปรุงระบบงานนะปีที่แล้วที่ผ่านมาเขามาติดต่อกับเราหรือมหาวิทยาลัยติดต่อกับเราติดขัดจังเลยอ่ะพอมาปีนี้เอ๊ะทำไมมันง่ายจังเลยรู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบว่าดีแต่ถ้ายังเหมือนเดิมนะเขาคงตอบว่าน้อยหรือไม่มีเลยอะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ22ก็มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้ดีขึ้นไหมก็ใกล้เคียงกันกับ21นะตรงนี้เจ้าที่ของหน่วยงานกับหน่วยงานนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของคนนอกซะมากกว่านะครับมีการใช้เทคโนโลยีไหมหน่วยงานของเรานะครับผู้เข้ารับการอบรมเขาได้รับความสะดวกไหมนะครับหนังสือเอกสารตำราในการอบรมต่างๆใช้ช่องไหนใช้แอปพลิเคชันหรือยังลดกระดาษหรือยังอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะข้ามไปก็เนื่องจากเป็นเรื่องของคนนอกนะมีการปรับปรุงการดำเนินงานจะเน้นเรื่องการทำงานซะมากกว่านะครับเน้นเรื่องการทำงานก็หมดแล้วมีอยู่ไม่กี่ตัวชี้วัดเองนะครับท่านพอจะเข้าใจคำถามอยู่ใช่ไหมครับในสิ่งที่ท่านเป็นแล้วเขามองท่านในเรื่องไหนนะครับตัวชี้วัดไหนอะไรยังไงนะครับเรื่องของการทำงานนะครับเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสารเนี่ยก็สำคัญนะครับเรื่องของคุณภาพการดำเนินงานต่างๆคือเป็นสิ่งที่สะท้อนเราเองนั่นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยผู้บริหารต้องให้ความสำคัญนะถ้าเกิดว่ามันตกนะครับถ้าเกิดว่ามันตกนะอยากดูเรื่องของมันไม่มีเนาะมันไม่มีไบโอไอทีเลยแล้วกันนะครับในเว็บไซต์นะครับเร็วไปไหมฮะ
พราะนั้นท่านพอจะเข้าใจเรื่อง ITA หรือยังในเบื้องต้นแล้วก็คือ1การสอบถามคนในองค์กรนะครับ2เนี่ยสอบถามคนนอกนะครับสอบถามคนนอกต่อไป OIT คืออะไรฮะก็คือการเปิดเผยข้อมูลฮะตรงนี้เน้นไปที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงานเราเลยนะว่ามีอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับที่สามารถเปิดเว็บใช่ไหมฮะที่ลิงก์ได้ไหมที่ต่ออันของปีที่แล้วแล้วกดลิงก์ไปขึ้นเลยเปิดดูได้เดี๋ยวผมลองเปิดดูในเว็บไซต์ก่อนนะครับมันจะเป็นบางส่วนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเพิ่งรวมกระทรวงอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเว็บเนี่ยมันจะไปขึ้นที่ใช่เราจะส่งให้สปททั้งหมดอะค่ะของท่านเว็บไซต์ชื่อว่าอะไรครับที่แล้วเราเกือบจะไม่ได้ประเมินแล้วค่ะเพราะว่าเราเพิ่งรวมกระทรวงเรายังไม่ถึง1ปีเพราะฉะนั้นการดำเนินงานไม่ถึง1ปีใช่ใช่ใช่อันนี้เว็บไซต์ใช่ไหมฮะไปดูตรง OIT ที่อันนี้ถ้าเป็นตัวที่รวมลิงก์ของ ITA อยู่ในช่องไหนครับนี่ใช่ไหมครับอ๋อตัวที่ใช้ประเมินคือตัวนี้ที่เราทำที่เราโชว์ที่เราทำตัวนี้แล้วเราก็ส่งลิงก์นี้ไปอ๋อส่งตัวนี้ไปให้อ๋ออ๋อนะครับก็จริงๆในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับเขามีจุดประสงค์หลักๆเลยว่า1เปิดเว็บขึ้นมาเนี่ยมันสะท้อนแล้วให้เราเห็นอะไรในองค์กรเช่นเริ่มจากคำถามแรกเลยฮะเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับว่าเป็นใครผู้บริหารคนปัจจุบันเป็นใครนะครับยังเป็นปัจจุบันไหมเปลี่ยนปลัดหรือเปลี่ยนไปแล้วรอบนึงเนี่ยนะครับเปิดเว็บมานะครับยังเป็นคนเก่าอยู่แต่คนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยตกนะครับไหนลองเปิดดูข้อหนึ่งอันนี้ท่านเลขาคนปัจจุบันไหมครับนะครับบางหน่วยงานเปิดมาเป็นคนเก่าครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูข้อหนึ่งเนาะข้อคำถามใช่ไหมฮะนี่ฮะเริ่มจากอันแรกเลยนะครับ OIT เนี่ยสิ่งที่ต้องมีอันดับที่1คือโครงสร้างครับแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการนะครับประกอบด้วยอะไรฮะมีการแบ่งส่วนราชการหรืออะไรยังไงภายในไม่เราดูของจริงเลยดูของจริงนะฮะของจริงเลยแต่เรามีข้อคำถามอยู่ในมือแล้วแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะท่านประธานค่ะดิฉันจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ค่ะคเว็บไซต์อันนี้เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะแล้วก็หลังจากที่เรารวมกระทรวงเป็นอวเว็บไซต์อันนี้ได้รับการอัปเดตน้อยมากเว็บไซต์ปัจจุบันที่เรานำข้อมูลของสคอเดิมนะคะซึ่งตอนนี้เป็นสำนักงานปลัดแล้วเนี่ยไปอยู่เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา www.macy.go.th ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอยู่ข้างล่างบางส่วนที่เขียนว่ามาเว็บไซต์เก่าก็คือคนต้องการค้นข้อมูลเก่าย้อนหลังแต่ข้อมูลใหม่จะอยู่หน้าเว็บแล้วตอนนี้เว็บเราไม่ได้ทำเองแล้วเป็นหน่วย IT ของกระทรวงอวซึ่งเป็นทีมของทางโยทีเป็นผู้ทำค่ะเพราะถ้าหากจะต้องขออนุญาตเสนอนะคะถ้าหากจะต้องประเมินเพื่อได้คะแนนเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เว็บนี้เพราะถ้าเป็นเว็บนั้นเนี่ยคะแนนจะน้อยมากเพราะว่ามันไม่อัปเดตหลายจุดแล้วค่ะมันมาอัปเดตที่นี่ค่ะถ้างั้นจะต้องเป็นภาระของท่านแล้วล่ะที่จะต้องเอาเว็บไซต์ให้เว็บไซต์หนึ่งแล้วก็เอาเข้าไปประเมินนะครับเอาอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างก็แล้วกันว่าในแต่ละข้อคำถามนะอันนี้ลองสมมติอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะลองสมมติอันนี้ก่อนแล้วกันว่าหนึ่งข้อคำถามที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของโครงสร้างแผนผังโครงสร้างองค์กรสมมติว่าผมเนี่ยนะครับเป็นผู้ตรวจประเมินนะผมท่านส่งเว็บนี้ไปปุ๊บผมจะดูว่าเอ๊ะโครงสร้างองค์กรมีหรือเปล่าผมก็จะมาดูแหละมันมีหรือเปล่าตรงไหนเนี่ยผมยังข้อมูลหน่วยงานถูกไหมฮะ
หน่วยงานในสังกัดข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไหมฮะแผนผังหน่วยงานโครงสร้างองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใช่ไหมแนะนำหน่วยงานใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่นะครับหน่วยงานในสังกัดก็จะมีหน่วยงานสังกัดแต่มันไม่มีโครงสร้างนะครับสมมุตินะฮะอันนี้เป็นข้อสมมุตินะปุ๊บเนี่ยเพราะนั้นจะต้องมีเข้ามาปุ๊บผมเข้ามาเนี่ยจะต้องเจอเลยว่าสมมุติว่าผมจะดูว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างก็ต้องมีคลิกเข้าไปข้อมูลหน่วยงานปุ๊บโครงสร้างองค์กรต้องขึ้นเลยนะครับขึ้นเสร็จปั้งผมก็คลิกเข้าไปก็จะเจอเลยนะฮะก็จะเจอเลยว่าโครงสร้างองค์กรเรามีอะไรยังไงบ้างนะครับถ้ายังไม่มีท่านไปเริ่มต้องไปทำให้มันมีเลยนะครับครับครับโครงสร้างองค์กรอันใหม่เรายังไม่ได้ผ่านนะคะยังไม่เสร็จค่ะก็ยังขึ้นไม่ได้ถ้างั้นอาจจะต้องยังมีอยู่ดีคลิกเข้าไปแต่ว่าอาจจะขึ้นว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงถูกไหมฮะท่านจะไม่มีเลยไม่ได้ครับอย่างน้อยต้องมีคือโครงสร้างองค์กรแต่คลิกเข้าไปปุ๊บอยู่ระหว่างปรับปรุงหรืออาจจะมีโครงสร้างเก่าถูกไหมครับที่เขียนว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงเป็นโครงสร้างใหม่เหตุผลเพราะอะไรเพราะเวลาท่านไปตอบ OIT เนี่ยถูกไหมฮะมันจะต้องมีหมายเหตุไว้ว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงไงฮะท่านได้ร้อยเต็มอยู่แล้วท่านจะทำอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้กำลังพูดให้ทุกท่านเข้าใจว่าเว็บไซต์ในเมื่อเขาต้องการให้มีอะไรเว็บไซต์ต้องมีอันนั้นนะครับแต่ที่ตกเพราะอะไรนะบางที่ว่าไปรวมในGoogle Formอะตาในตัวชี้วัดนี้นะคะบางส่วนเนี่ยเหมือนเอาไปใส่ในแพทที่มันเขาเรียกว่าอาจจะรวมไว้สำหรับตรวจ ITA โดยเฉพาะนะครับเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้ไม่ได้เอาไปไว้ในห้องเดียวอะค่ะทีนี้พอเข้าไปตรวจเนี่ยมันไม่สามารถลิงก์จาก URL หลักของเว็บที่เราส่งไปอะค่ะก็เลยได้ศูนย์ในหลายหลายหน่วยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนท้องถิ่นค่ะที่เขาภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องให้อยู่ในหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดดูได้เขาอยากดูอะไรก็ดูได้ฮะความหมายของ OIT นะเท่านั้นเองนะครับยังดูข้อที่2เรื่องอะไรข้อ2เรื่องข้อมูลผู้บริหารค่ะข้อมูลผู้บริหารจะต้องแสดงรายนามของผู้บริหารชื่อสกุลตำแหน่งนะคะรูปถ่ายช่องทางการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะผมลองยกตัวอย่างเว็บนี้ก็ได้อันนี้มีนะครับรูปผู้บริหารถูกมั้ยครับไม่มีแบบรองอีกแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะมีช่องนึงเพิ่มขึ้นมาว่าเป็นโครงสร้างองค์กรผู้บริหารก็เป็นใครบ้างพอคลิกเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะต้องเจอลองดูนี่สิมีไหมนี่ไงคณะผู้บริหารนี่ไงครับนี่ไงฮะอย่างนี้ได้นะครับแต่ขาดช่องทางในการติดต่อช่องทางในการติดต่ออาจจะคลิกที่รูปปุ๊บนะฮะคลิกที่รูปเข้าไปได้ไหมแล้วก็ติดต่อได้ไหมหรือติดต่อตรงนี้ไหมฮะในบางส่วนราชการก็จะคลิกเข้าไปก็จะเบอร์โทรติดต่อท่านเป็น02เนี่ยค่ะเป็น053 054อะไรเงี้ยแล้วแต่จังหวัดปีที่แล้วไม่มีตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะปีนี้เพิ่มตรงนี้ขึ้นมานะฮะคือถ้าได้มีโอกาสไปนั่งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจประเมินนะคะเขาบอกว่าในปีที่แล้วนะคะในปี62เนี่ยเราเอาตีความตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์เลยในเมื่อเกณฑ์เราออกไปอย่างไรเนี่ยเราเอาตามตัวหนังสือเลยแต่ปีนี้คาดว่าน่าจะมีความเข้มข้นขึ้นอย่างในบางเรื่องเช่นอย่างช่องทางการติดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตนะคะในปีที่แล้วเนี่ยกรรมการตรวจประเมินนะคะเขาบอกว่าในปีนี้ในปี62นะคะเราวัดแค่ช่องทางก่อนเดี๋ยวปี63เราค่อยเพิ่มความเข้มข้นในที่ประชุมตกลงกันอย่างนั้นนะคะซึ่งปีนี้คาดว่าถ้าจะเราคาดว่านะกรรมการเนี่ยเขาต้องเข้มขึ้นอยู่แล้วแหละฉะนั้นถ้าเราทำให้มันเนียนมันสวยคือปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการปรับระบบใหม่เขาให้แค่มีกับไม่มีแต่จะลึกไม่ลึกเขาไม่คิดนะครับแต่ว่าปีนี้มีแล้วต้องลึกและสามารถใช้ได้จริงด้วยนะครับติดต่อเนี่ยสมมติว่าลูกผู้บริหารเข้ามาเนี่ยช่องทางการติดต่อก็พอคลิกที่รูปผู้บริหารปุ๊บจะมีเบอร์สายอะไรจะผ่านหน้าห้องเรื่อยอะไรก็แต่ก็ขอให้มันมีลึกไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามีเฉพาะรูปผู้บริหารอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอะไรฮะความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยประชาชนผู้มาติดต่อราชการต้องเข้าถึงได้ถึงแม้อาจจะยังไม่ถึงโดยตรงอาจจะผ่านหน้าห้องเลยก็ต้องมีฮะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีนะครับแต่ที่สำคัญครับหลายหน่วยตกเพราะไม่เป็นปัจจุบันนะครับไม่เป็นปัจจุบันบางหน่วยตกเพราะว่ามีแต่ชื่อครับโครงสร้างไล่มารูปไม่มีครับ
อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นความลึกจะต้องมีขึ้นมาอีกนะครับถ้ามีแต่โครงสร้างออกมาเป็นผังมีแต่ตำแหน่งมีแต่ชื่อเนี่ยกรรมการเขาค่อนข้างจะมองเห็นว่ามันแห้งฮะเขาเรียกมันแบบแห้งๆไปไม่มีมิติไม่มีความลึกของการเข้าถึงข้อมูลยิ่งมากยิ่งดียิ่งสูงกว่ามาตรฐานที่เขากำหนดไว้ตามตัวอักษรยิ่งดีครับนะฮะคำถามต่อไปเรื่องอะไรครับโอสามค่ะอำนาจหน้าที่ค่ะอำนาจหน้าที่แสดงถึงข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะอันนี้มีไหมข้อมูลตามเผยแพร่ตามข้อมูลข่าวสารอำนาจหน้าที่อันนี้ใช้ได้ไหมฮะโครงสร้างการจัดผังน่าจะเป็นแนะนำปกติจะแนะนำหน่วยงานเหรอเออนะครับก็นี่ไงหน้าที่และอำนาจเออปัจจุบันก็ใช้คำว่าหน้าที่และอำนาจนะครับเขาไม่ใช่อำนาจหน้าที่นะครับคำถามต้องไปเปลี่ยนแล้วต้องเป็นหน้าที่และอำนาจนะครับท่านมีชัยเปลี่ยนแล้วนะต้องมีหน้าที่ก่อนที่จะมีอำนาจเพราะแต่ก่อนเนี่ยเจ้าที่รัฐใช้อำนาจโดยที่ไม่มีหน้าที่นะครับท่านมีชัยฤทธิพันธ์ท่านเปลี่ยนเป็นหน้าที่และอำนาจเปลี่ยนเมื่อปี60-61นี่เองนะครับในภาษากฎหมายใช้คำว่าหน้าที่และอำนาจนะครับอันนี้มีแต่ผมว่ายังไม่เพียงพอนะยังไม่เพียงพอแห้งไปนะครับปรับปรุงได้ต้องปรับกฎเขาบอกเราควรจะอ้างอิงไหมว่าจากกฎหมายจากก็ต้องเริ่มต้นจากเรามีหน่วยงานเราเริ่มจากพ.ร.บ.อะไรไล่มาเลยนะครับไล่มาเลยนะฮะอันนี้แห้งไปนะครับผู้ประเมินอาจจะไม่ให้คะแนนอาจจะไม่ให้คะแนนนะครับอันนี้อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับกำลังปรับแก้นะครับก็ยังมีเวลานะครับต่อไปเรื่องอะไรครับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์มีครับต่อกันเลยฮะนี่ครับแผนยุทธศาสตร์คลิกเข้าไปได้ไหมเอาคลิกเอาลึกได้ลึกนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับข้อมูลติดต่อโอเคแล้วนะกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลเผยแพร่ตามร้องข้อความสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีต้าขอย้อนกลับไปที่05นิดนึงค่ะข้อมูลการติดต่อนี่แชร์เป็นประสบการณ์นะคะเผอิญข้อมูลการติดต่อเนี่ยมันเขากำหนดไว้อยู่5เรื่องนะคะเรื่องที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ไปรษณีย์แผนที่ตั้งหน่วยงานเนี่ยเขาให้คะแนนในข้อนี้เผอิญมันมีหลายส่วนอย่างท้องถิ่นเนี่ยเขาให้ข้อมูลไม่ครบเราก็ยกมือเราพิทักษ์สิทธิ์ให้ท้องถิ่นไงคะเราก็สงสารท้องถิ่นจะตกเราก็บอกว่าอาจารย์คะในกรณี1 2 3 4 5เนี่ยเขาขาดแค่แผนที่ตั้งหน่วยงานนิดเดียวเนี่ยอาจารย์จะไม่ให้เลยเหรอเขาก็บอกว่าไม่ได้ในเมื่อเขากำหนดไว้5เกณฑ์5ข้อเนี่ยคุณต้องมีให้ครบในเมื่อคุณมีให้ไม่ครบเขาก็ตัดศูนย์เลยเราก็บอกเอ้าเราทำเป็นสัดส่วนข้อคะแนนไม่ได้เหรอเขาก็ในที่ประชุมก็ยืนยันว่าถ้าเขากำหนดไว้5ข้อเนี่ยต้องมี5ข้อให้ครบถึงจะได้คะแนนในข้อนี้ค่ะนี่กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คลิกเข้าไปต่อได้เนาะอันนี้ได้มั้ยครับท่านครับได้นะถ้ามีลักษณะอย่างนี้แต่จริงๆถ้าเกิดว่าอยากให้นอกจากเนี้ยผมเองนะจะต้องมีการเกริ่นนำเป็นวอร์ดดิ้งขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆคลิกลิงก์เข้าไปทีละชั้นก็น่าจะดีนะครับอันนี้เข้ามาปุ๊บโอ้โหกลายเป็นอันนี้เลยนะครับอาจจะมีการเกริ่นนำหน่อยก็เกริ่นนำหน่อยก็ได้ก็ดีนะครับว่าอะไรเป็นยังไงก็ดีครับทำให้ดีอันนี้แห้งไปนะครับแห้งไปผู้ประเมินอาจจะให้คะแนนน้อยนะครับโอเคต่อไปเรื่องอะไรครับ07ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งเกิดขึ้นในปี63โอเคค่ะเผยแพร่ก็น่าจะมีนะครับนี่แนะนำหน่วยงานนี่โอเคได้ต่อเลยครับ08 Q&A ค่ะแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าสอบถามข้อมูลต่างๆได้และเป็นสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ค่ะก็จะเป็นช่องทางเว็บบอร์ดกล่องข้อความถามตอบนะครับ Q&A มีไหมก็หาไม่เห็นนะครับก็ไปเพิ่มแล้วกันนะครับไอ้ Q&A นี้ต้องใหญ่หน่อยนะ
ต้องใหญ่หน่อยนะครับผมอยากจะให้ทำใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวกับผู้รับบริการน่ะทำใหญ่ไว้ก่อนนะครับจะมีคนตอบไม่ตอบก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาใหญ่ๆไว้ขอให้มีไว้ก่อนนะครับยิ่งพอถ้ามีเนี่ยผู้ประเมินเขาคลิกเข้าไปแล้วยังมีการสื่อสารนะมีถามแล้วมีตอบอะไรเงี้ยนะก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคลิกเข้าไปไม่มีใครถามตอบเลยนะครับก็ไปถามตอบกันเองถามตอบกันเองก็ได้นะครับเป็นเทคนิคใช่ถามกันเองตอบกันเองเขาจะได้รู้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวครับไม่ใช่ว่ามีแบบเฉยๆอ่ะมันแห้งไปนะครับต่อเลยครับต่อไปนะคะ09 Social Network ค่ะหลายส่วนราชการใช้อยู่แล้วนะคะ Facebook Twitter Instagram หรือ LINE Official นะคะเอามาวางไว้ข้างหน้าเลยนะครับอาจจะมีช่อง Face Line QR Code สแกนให้เห็นได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีบางหน่วยใช้ YouTube Channel ค่ะก็มีฮะค่ะมีแต่ต้องลิงก์ได้ไงใช่ๆต้องลิงก์จากข้างหน้าได้นะครับหลักของเราถึงจะได้คะแนนครับต่อเลยครับนะคะต่อไป O10 ค่ะแผนดำเนินงานประจำปีนี่คิวนี่เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วคิวนี่ซ่อนเอามาแปะเป็นข้างหน้าก็ดีนะฮะนะครับติดต่อหน่วยงานประชาสัมพันธ์เข้าสู่ระบบค้นหาดึงมาข้างนอกก็ดีนะครับตรงนี้ขอเสนอเป็นเหมือนบล็อกเกอร์ใหญ่ๆเวลาประชาชนเขาเข้ามาดูเอ้ยจะไปแจ้งเรื่องตรงนี้ตรงไหนถามสอบถามอะไรเข้ามาเงี้ยค่ะต่อไปคำถามเรื่องอะไรนะครับแผนดำเนินการประจำปีค่ะแผนนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานอันนี้เป็นประจำปี63ค่ะปีนี่มีแผนฮะมีนี่ครับมีโอเคได้ครับอันนี้ก็เข้าง่ายอยู่นะครับรายงานการติดตามรอบ6เดือนของปี63ดูอันเก่าก็ได้ว่าเขียนรายงานยังไงรายงานผลการติดตามรายงานคือเจตนารมณ์เนี่ยเขาต้องการให้มีแผนก็จริงนะครับแต่ว่าต้องมีการกำกับด้วยแต่กำกับเนี่ยต้องมารายงานให้คนเขารู้ด้วยครับว่าเรากำกับเท่านั้นเองฮะเจตนารมณ์เขาเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ยังไม่เห็นนะครับไม่ดูของเก่าของเก่าอาจจะอยู่ใน